ฉันบอกว่าฉันจะไปส่งจะไปส่งก็แจ่มจะไปเองอยู่ได้โอ้ยแกอยู่เข้าร้านแกไปเถอะเดี๋ยวนี้สุวรรณภูมิเขาไม่ให้เข้าแล้วกางเกงขาสั้นรองเท้าแดงขนาดเนี้ยจริงเหรอเดี๋ยวนี้เขาห้ามเหรออุ้ยห้ามมาสักพักใหญ่แล้วนะเฮ้ยแปลกจังเลยแปลกอะไรอ่ะพี่นัทเดินมาส่งไม่ใช่หรอแล้วนี่ทำไมเขาไม่มาหรือว่านัดกันไว้ที่สนามบินลาวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกยังไม่ได้บอกเขาเนี่ยเอาแล้วทำไมต้องบอกด้วยอ่ะเอ้าแล้วแกไปทะเลาะกับเขาตอนไหนกันเนี่ยฮะเปล่าแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณนี้ต่อแล้วไปแล้วเดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้ไปดีกว่าเดี๋ยวตกเครื่องนี่จะไม่กอดเขาหน่อยเหรอไปตั้ง2ปีนะไม่บ้าโตเต้ดูแลตัวเองดีๆนะส้มลิงถึงลอนดอนปุ๊บแล้วโทรมาเลยนะเกือบจะเข้าที่เกือบจะลงล็อกแล้วเชียวนะถึงว่าสิรู้สึกว่าพวกเขาดูเฉยเมยกันสักคนนะเขาไม่โดนอาร์ตอันนายอยู่ไหมมีอยู่ค่ะเอาเหรอไปที่ทำงานใช่ไหมเดี๋ยวฉันตามไปก่อนที่นั่นก็ได้อะไม่ได้ไปทำงานไปไหนเพิ่งนั่งแท็กซี่ไปสนามบินเมื่อกี้เนี้ยเขาไปลอนดอนแล้วเร็วๆตามไปให้ทันนะพี่นรนจะทันไหมอ่ะอาร์ตโอ๊ยวันเมื่อกี้นี่เองเนี่ยง้อให้ได้นะเป็นอะไรของมันวะไปส่วนอุณหภูมิเท่าไหร่ผมก็จ่ายไปป่ะไปครับไปโดดเลยฟ้าชะตากำหนดไว้คนเคยอยู่ไกลก็มุ่นให้มาเจอกันดวงดาวขีดเขียนเส้นทางเกินคาดฝันเธอกับฉันผูกพันหัวใจแต่มาถึงวันหนึ่งเธอ
ธอก็หันนะนะขอโทษครับขอโทษครับแปลกดีไหมที่ฟ้าให้เราพบกันสร้างข้อแม้มากมายร้อยพันที่เธอและฉันนั้นไม่อาจฟื้นไปได้ไวรักหมดหัวใจตัวเป็นลอนดอนครับไม่มีอ่ะขอบคุณครับแปลกดีไหมที่ฟ้าให้เราพบกันแต่ขอแม้มากมายร้อยพันที่เธอและฉันนั้นไม่อยากฟื้นไปดีฉันรู้เรื่องนี้ก็คือมาจากไอ้พัดว่าเธอรับค่าจ้างจากมันมาหลอกฉันนอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงที่หลอกลวงแล้วเนี่ยฉันยังเห็นแก่เงินพอกันทีฉันอยากเห็นหน้าเธอต่อไปความฝันฉันจ้างเธอก็ได้คุณว่าไงนะฉันจะจ้างเธอเหมือนที่ไอ้พัดมันเคยจ้างเธอนี่คุณนะโดนคุณจะบ้าเหรอฉันไม่ได้บ้าอันนาฉันจะจ้างให้เธอเป็นแฟนฉันเธอจะเอาเท่าไหร่เธอว่ามาเลยI'm not afraid to die.
ช่ไหมที่เป็นตัวจริงคือคนสุดท้ายของหัวใจเธอใช่ไหมที่มาเติมกันใจและคอยดูแลตลอดไปจับมือฉันและบอกได้ไหมเธอคือคนนั้นตัวจริงของหัวใจอยู่กับเธอออยู่ที่นั่นเนี่ยคิดถึงใครที่นี่บ้างหรือเปล่าใครที่ว่าใครอ่ะเมย์ถามจริงๆนะอนารักพี่ณโดหรือเปล่า